พอเห็นดังนั้นเองครับผมเอซูครับจะได้ดีใจจนน้ำตาไหลออกมาเลยนั่นเองแต่เธอครับก็ได้รับผลข้างเคียงตามมาเธอครับได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆโทษดีนะครับที่ทำเบลูนะครับได้ทําการปั๊มลมหายใจเธอแบบง่ายๆนะครับผมก็ส่งผลทำให้ทางเอซูนั้นรอดพ้นอันตรายแล้วตอนนั้นเองครับผมซูโฮอนครับก็ได้มองไปที่เราฮันเตอร์นะครับที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตมาได้โดยภารกิจของซูโฮนะครับก็คือทําการช่วยเหลือฮันเตอร์ทั้ง7คนนั่นเองซึ่งตอนนี้ภารกิจของซูโฮนนนนนนัััััั้้้้้้้้กกกกก็็็ไไดดดดสําาาเเเรรรรรรจจแแแลลวววโโยขอออออองงงงะะคคบบื่ซูฮตตมมมป3ฟีีพิท700 ซึ่ง700เหรียญนี้ครับมันน่าจะเป็นสกุลเงินนะครับที่ใช้ซื้อของในร้านค้าของระบบนั่นเองซึ่งนางซูโฮครับก็จำเหตุการณ์นี้ได้ในทันทีมันเหมือนกับตอนที่ทางเขานั้นได้ทํางานสําเร็จและทางซงจินวูพ่อของเขาก็ได้ให้ค่าขนมนั่นเองซึ่งระบบที่ทางชารโลคิงมอบให้นี้นั้นถือว่าด้วยวิสงที่ทางซูโฮนั้นพอใจเป็นอย่างมากแล้วระบบนะครับได้ทําการเผยแร่งานและรางวัลที่สอดคล้องกันเพราะนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อของเขาซงจินวูนั้นกำลังให้ค่าขนมของเขาอยู่นั่นเองแต่ก นนโดยที่ยารักษาครับค่อยๆหยุดลงไปในป่าของเอซิแลและแสงการรักษาครับก็ได้กวาดไปทั่วร่างของเอซิลเบลูครับตกใจไปเัยมาาเขานั้นไม่คาดคิดเลยว่าทางซงซูฮนั้นจะทาการใช้เหรียญทอนในการซื้อย้ายแก่ทางเอซิลซูโฮนสามารถเพิกเฉยได้ตูโฮนครับจะได้ทาการหยิบกุญแจงเงาของตัวเองครับผมเข้าสู่ชาร์โดดันเจียนแล้วก็ทําการโบกมือนะครับผมให้ทางเกรนั้นพาเอซิลไปด้วยเข้าไปในชาร์โดดันเจียนซึ่งบ็อกกี้ครับก็ได้ทาการอุ้มร่างของปีศาจที่เหลือนะครับไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมดาบใหญ่นะครับไว้ และภาวก็จะตัดมานะครับที่บริเวณรอบนอกดันเจียนเราฮันเตอร์ทีมช่วยเหลือเขาได้มากันเต็มเลยทาการค้นหาตัวทางพื้นที่พวกเขาครับก็ได้ค้นพบศพของทีมโจมตีซึ่งดูจากอาการบาดเจ็บแล้วคงไม่ได้เกิดจากสัตว์ประหลาดในดันเจียนอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับผมพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าทั่วทั้งห้องนะครับเต็มไปด้วยรอยดาบที่กำลังใหม่ๆอยู่นั่นเองแล้วฮันเตอร์ชั้นนันครับผมหลังจากที่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้ก็พบว่าบางอย่างน่าผิดปกติข้อนั้นอาจจะคิดได้เลยว่าในดันเจียนนี้นัจจกกปปน้นอาจจะ คุูเจาะอีกคนนึงซึ่งทางครูผู้ช่วยนะครับก็ไม่รู้จะปิดบังความแผ็งแกร่งของทางซองซูโฮอย่างไรแต่เขานะครับก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะปกป้องซูโฮต่อหน้าทุกคนเขานั้นครับได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าซูโฮน่ะได้หลบหนีออกไปจากดันเจียนไปหาที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้แล้วยังไงเสียก็ตามฮันเตอร์ระดับอ e, ีอย่างพวกเราแล้วน่นนะก็ทําได้เพียงแค่ขอความช่วยเหลือจากสมาคมฮันเตอร์เท่านั้นซึ่งทางฮันเตอร์คนที่มาสอบสวนนะครับผมเขานั่นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขานั่นก็ได้ชื่นชมแนวทางน,นะครััขขขออองงงทาาาารผ้้้้หนนนนนเนสมฐ์ดจึใ ทีมฮันเตอร์ครับที่อยู่ภายใต้สังกัดของเขานั้นทําการพยายามค้นหาให้มากยิงขึ้นและอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าตอนนี้ทางซูโฮนะครับได้เข้ามาในชาโดดันจนของเขาแล้วและตอนนี้เองครับผมทางเอซิลนั้นก็ได้ฟื้นคืนสติแล้วซึ่งเอซิลนะครับผมก็ได้เล่ามาประมาณว่าแต่เดิมทีแล้วเธอนั่นนะได้รับภารกิจในการเปิดผนึกให้แก่ทางราชาน้อยซูโฮแต่ก็ไม่นึกเลยว่าทางซูโฮนั้นอาจจะเปิดผนึกได้เองและังจากนั้นเองครับผมซูโฮครับจะได้มองไปที่ใบหน้าของทางเอซิลซึ่งดูเหมือนกับ แต่ในนั้นเองครับผมซูโฮนะครับก็ได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในการทดสอบของเขาก่อนหน้านี้นะเอซีนั้นเคยปรากฏตัวต่อหน้าเขาและเอซีนั้นก็เป็นปีศาจตัวเดียวที่ยอมแพ้ต่อหน้าเขานั้นเองซึ่งก็ทำให้เบรู้นะครับรู้สึกสับสนไปยหางมากทำไมเอซีนั้นถึงอ่อนแอเมื่อเทียบกับพันเตอร์ระดับเอสที่เป็นมนุษย์เอซีนะครับจะเล่าเาว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปราสาทอสูรเดินที่ดับพวกเรานั้นได้ทำได้เพียงรอเสียงเรียกของทางราชาเงาแต่ก็ไม่ได้มีเสียงเรียกนั ยิงเขาว่าสตาร์ดัสเด่ครับผมทำให้ทางซูฮวครับตกใจไปอย่างมากมันเหมือนกับสิ่งที่ทางปีศาจระสามตนก่อนหน้านี้นั้นพูดถึงเลยอย่างไรเสียก็ตามครับผมเอซิลนั้นยังได้เล่าต่อว่าสตาร์ดัสเนั้นจะไม่มีผลกับทางปีศาจระดับสูงแต่สามารถทำให้ปีศาจระดับต่ำนั้นได้รับพลังอันสูงพลังในระยะเวลาสั้นดังนั้นปีศาจระดับต่ำจึงไม่ได้มารวมตัวกันสุดท้ายก็กลายเป็นสงครามระหว่างปีศาจซึ่งซูฮวครับก็สามารถเดาตอนจบเอาไว้เลยว่าการปรากฏตัวของเอซิลนี้ก็แปลว่าเอซิล เสียชีวิตในสงครามและเธอนั้นก็ได้ถูกดูดเลือดปีศาจชั้นสูงออกไปทําให้เธอนั้นสูญเสียกําลังแม้แต่ปราสาทอสูรที่รับการดูแลจากทางจักรพรรดิเงานั้นก็ได้สูญเสียไปแล้วและเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรให้แก่ทานจักรพรรดิเงานั้นฟังแต่ทันใดนั้นเองครับผมเอซีครับก็ดูเหมือนจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเข้าเสียงนั้นพูดมาประมาณว่าเธอนั้นนทําได้ดีแล้วซึ่งคําพูดนี้ครับก็เป็นคําพูดของซูโฮนั่นเองแม้ว่าซูโฮครับจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของพ่อของเขาอย่างจักรพรรดิเงาได้แต่เขานั้นก็คิดว่าพ่อของเขานั้นก็คงจะพูดอย่างนี้เช่นเดียวกันอย่างไรเสียก็ตามก็ขอขอบคุณเอซีที่สู้เพื่อพ่อของเขาจนวินาทีสุดท้ายต่อไปนี้เขาจะพยายามอย่างเต็ม ที่ไปได้ทําการชุบชีวิตครอบคู่ปีศาจของเธอเองหลังจากที่เอซิลได้ยินเรื่องนี้นะผมทํให้เธอนั้นได้ตกตะลึงไปอย่างมากเพราะว่าครั้งหนึ่งนั้นท่านจักรพัดรเงานั้นก็เคยพูดเช่นนี้กับเธอเช่นเดียวกันและในที่สุดแล้วเขาทั้งก็สามารถรวมปีศาจเข้าด้วยกันจากนั้นก็ได้เกิดปรสา,าสาทอสูรขึ้นเมื่อคิดถึงเช่นนี้เอง o, ครับผมทําให้เอซิลครับถึงกับหลั่งน้ําตาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอครับไม่คาดคิดมาก่อนและตอนนี้ครับผมระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนมาประมาณว่าสุโขนั้นจะทําการรับ o, เอซิลด้วยในนเพื่อนร่วมทีมหรือไม่โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d e s c r i p t i o คลิปนี้เด้อนะครับช่วงนี้ขอขายของ เยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ